ถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะโพสต์ Facebook ไว้นะครับว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นผลของการล็อกดาวน์เราเริ่มมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ชะลอตัวลงยอดคนหายป่วยมีมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่หลายคนก็ยังคงกังวลถึงสถานการณ์ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสู้ดีนะครับเรายังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละเป็น 20,000 กว่ารายแล้ววันนี้เป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงทะลุ300รายเรื่องนี้แหละครับทำให้ผ่าประเด็นดังวันนี้จะต้องมากางไทม์ไลน์กันว่าการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลที่บอกว่าภายในปลายปีนี้เราจะมีวัคซีน100ล้านโดสแล้วถ้ารวมปีหน้าด้วยเราจะมี168ล้านโดสทิศทางมันเป็นยังไงมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับแต่เริ่มต้นสถานการณ์ประจำวันกันก่อนครับสำหรับวันนี้นะครับสบครายงานว่าเรามีผู้ป่วยรายใหม่ 20,902 รายก็ยังสูงนะครับหลัก 20,000 ทำให้ผู้ป่วยสะสมตอนนี้เกือบจะ 990,000 รายแล้วขณะที่วันนี้เราพบคนหายป่วยเพิ่ม 22,000 กว่ารายถือว่าหายป่วยเยอะกว่าติดเชื้อรายใหม่นะครับยอดสะสมหายป่วยตอนนี้ 775,000 กว่ารายขณะที่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 25,000 กว่ารายเกือบ 26,000 นะครับยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้สูงครับ301รายในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหญิงตั้งครรภ์3รายและเป็นพยาบาล1รายมีรายงานว่าพยาบาลที่เสียชีวิตคนนี้ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มแล้วด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นวันที่2แล้วนะครับที่เรามีผู้เสียชีวิตทะลุ300รายยอดเสียชีวิตสะสมตอนนี้ของเรา 8,586 รายแล้วขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนในไทยตอนนี้สะสมเข็มแรกประมาณ19ล้านโดสครับเข็มที่3ประมาณ 519,000 กว่าโดสขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มที่2ฉีดไปแล้ว5ล้าน 500,000 กว่าโดสคิดเป็นประมาณ7เกือบ 8% ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแบบนี้นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ Facebook จั่วหัวครับว่าโควิด-19 วัคซีนให้รู้จักแบ่งปันคือคุณหมอยงเนี่ยบอกว่าการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นเป็นระลอกตามสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไปการควบคุมการระบาดของโรคเนี่ยจะต้องควบคุมทั้งโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศทางตะวันตกเขามีวัคซีนเพียงพอดูเหมือนว่าจะควบคุมได้ด้วยวัคซีนแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นประเทศอื่นๆที่มีการระบาดอย่างรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือนี่แหละครับต้องเร่งควบคุมให้เร็วที่สุดถ้าไม่เช่นนั้นไวรัสก็จะเกิดการกลายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ย้อนกลับไปยังประเทศที่ควบคุมได้แล้วคุณหมอยงบอกว่านี่จึงเป็นการสอนให้รู้จักแบ่งปันประเทศที่มีวัคซีนมากกว่าก็ต้องแบ่งปันไปให้ประเทศที่มีโอกาสน้อยกว่าในช่วงท้ายคุณหมอยงยังย้ำด้วยนะครับว่าการควบคุมโรคระบาดของโลกต้องรู้จักแบ่งปันวัคซีนการไม่ให้เกิดการระบาดใหญ่ในประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศที่มีวัคซีนเหลือเฟือก็ควรกระจายออกมาเอามาใช้ควบคุมสถานการณ์ในประเทศที่มีการระบาดรุนแรงคือคุณหมอยงเนี่ยโพสต์ไว้ยาวนะครับแต่นี่คือสรุปก็คือเนี่ยแหละใจความสำคัญอยากให้ประเทศที่มีวัคซีนเยอะแบ่งให้กับประเทศอื่นสิ่งที่เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ทางออกของเรื่องนี้เนี่ยของการระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คือวัคซีนครับทำให้เราต้องย้อนมาดูแผนการจัดหาวัคซีนของไทยกันหน่อยว่าล่าสุดตอนนี้เป็นไปในทิศทางไหนแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีแผนจะฉีดวัคซีนให้ประชากรที่อยู่ในประเทศไทย 70% เป็นแผนระดับประเทศเลยนะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดออกมาซึ่งเราก็มีแผนในการหาวัคซีนให้ได้ภายในปลายปีนี้100ล้านโดสถ้ารวมปีหน้าด้วยก็คือ168ล้านโดสมีระยะเวลาการส่งมอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าปี65การจัดหาวัคซีนของไทยจะแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือวัคซีนซิโนแวคครับเรามีแผนจะนำเข้ามา19ล้าน 500,000 โดสระยะเวลาการส่งมอบก็คือช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมปีนี้ก็แบ่งเป็นการใช้งบกลางจัดหามา 7,500,000 โดสใช้งบจากพรก.กู้เงิน 10,900,000 โดสแล้วก็ยังมีซิโนแวคที่จีนบริจาคให้ด้วย1ล้านโดสนี่คือสำหรับซิโนแวคนะครับสำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเรามีแผนว่าจะหามาให้ได้ประมาณ62ล้านโดสระยะเวลาการส่งเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปลายปีนี้เดือนธันวาคม
62ล้านโดสวางแผนว่าจะหาให้ได้แบบนี้แบ่งเป็นการใช้งบกลางซื้อมา26ล้านโดสงบจากพรก.กู้เงิน35ล้านโดสแล้วก็อย่าลืมว่ามีต่างประเทศที่บริจาคให้เราด้วยนะครับญี่ปุ่นบริจาค AstraZeneca ให้เราประมาณ1ล้านโดสอังกฤษบริจาค AstraZeneca ให้เราประมาณ 400,000 โดสก็รวมอยู่ในก้อนนี้กลุ่มที่3ครับก็คือวัคซีนไฟเซอร์วางแผนเอาไว้ว่าเราอยากจะได้ไฟเซอร์31ล้าน5แสนโดสระยะเวลาการส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงธันวาคมปีนี้หวังว่าจะได้ภายในปีนี้31ล้านโดสแบ่งเป็นใช้งบจากพรก.กู้เงินจัดหามา30ล้านโดสส่วน1ล้าน5แสนโดสเนี่ยเราได้มาแล้วจากสหรัฐอเมริกาที่เขาบริจาคมาให้นะครับอันนี้ยังไม่นับรวมอีก1ล้านโดสที่สหรัฐบอกว่ามีแผนจะให้เราด้วยนะฮะกลุ่มที่4ครับก็คือวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่ประเทศไทยเนี่ยอย.อนุมัติมานานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันของเราตอนนี้เนี่ยเรามีแผนไว้เนี่ยว่าจะหา5ล้านโดสระยะเวลาการส่งมอบก็คือภายในเดือนธันวาคมปีนี้ทั้งหมดนะครับใช้งบจากพรก.กู้เงินจัดหาส่วนกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายก็คือวัคซีนซีโนแวคแอสตราเซเนกาแล้วก็อื่นๆเพื่อมาเติมให้เต็มประมาณ50ล้านโดสนะครับส่งมอบเดือนมกราคมปีหน้าจนถึงมีนาคมปีหน้าทั้งหมดก็ใช้งบจากพรก.กู้เงินจัดหานี่แหละครับทีนี้นี่เป็นแผนเฉยๆนะฮะตัวเลขจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ต้องว่ากันอีกทีเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทำให้การส่งมอบวัคซีนไม่เป็นไปตามนั้นนะครับอย่างจอห์นสันแอนด์จอห์นสันทางสบค.ก็ยอมรับแล้วว่าหามาได้ไม่ทันแน่ก็มีการชี้แจงออกมาว่าเกิดจากปัญหาการผลิตที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตแล้วมันปนเปื้อนหามาได้ไม่ทันAstraZeneca ที่เรามีฐานการผลิตในไทยสยามไบโซแอนซ์บอกว่าที่จะได้10ล้านโดส10ล้านโดสก็ไม่ทันนะครับน่าจะได้ประมาณเดือนละ5ล้านถึง6ล้านโดสเท่านั้นเนื่องจากรัฐบาลไทยไม่ได้ทำสัญญากับเขาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเขาผลิตวัคซีนออกมาเขาก็ส่งออกได้ส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นไปตามสัญญานั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าสบค.บอกว่าเราก็เลยต้องนำเข้าซิโนแวคเข้ามาเพิ่มเพื่อเอามาให้เพียงพอต่อการฉีดแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันออกมาแล้วว่าการฉีดวัคซีนไข้ซิโนแวคเข็มแรกแอสตราเซเนกาเข็ม2ภูมิขึ้นดีภูมิขึ้นไวภูมิขึ้นเร็วแล้วสามารถป้องกันเดลต้าได้ด้วยหลายคนก็กังวลอยู่นะครับว่าเอาแล้วแบบนี้ถ้าแอสตราเซเนกาเข็มที่2มาไม่ทันแล้วจะทำอย่างไรจะกลับไปฉีดซิโนแวค2เข็มหรือไม่ตรงนี้เป็นความกังวลที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับ